าะชื่อทุนว่า Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program นะคะหรือย่อว่า YSLI PFP นั่นเองเนาะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่เหมือนเป็นภาคต่อกับในส่วนของที่เป็นเยาวชนนะคะก็คือโครงการ Y Series เฉยๆเนาะก็จะรับเยาวชนที่มีอายุในช่วง 18-25 ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะเหมือนเป็นโครงการภาคต่อกันก็คือเป็นโครงการ Y Series PFP ซึ่งจะรับคนที่อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปีนะคะซึ่งโครงการเนี้ยค่ะก็จะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งหมด2รอบก็คือจะเป็นรอบช่วงหน้าร้อนกับช่วงหน้าหนาวประมาณนี้แล้วก็ในแต่ละรอบการอบรมเนี่ยเขาก็จะมีโครงการอบรมออนไลน์ในหัวข้อต่างๆให้เราเนาะตอนนี้ก็ผ่านการอบรมมาแล้วประมาณ3เซสชั่นก็เกิดขึ้นเดือนละ1ครั้งโดยประมาณน่าจะประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นในส่วนของ one on one ก็คือการที่เราจะได้เดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในหน่วยงานที่โครงการจัดให้ซึ่งวิธีการจัดให้เราไปเข้ารับการอบรมแบบออนไซต์เนาะก็จะจัดตามความสนใจของเราซึ่งเราสามารถที่จะระบุได้ในตอนที่เราสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนะคะซึ่งหัวข้อก็จะมีในเรื่องของ civic engagement เรื่องของ economic empowerment governance and society แล้วก็ sustainable development and environmentก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อซึ่งตาเลือกในหัวข้อที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสายงานที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้นะคะในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครนะคะก็จะต้องอยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่า Wisely Nation นะก็จะเป็นอาเซียน Plus 1นะคะก็จะมีละชื่อดังนี้เนาะมีประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแลนด์แล้วก็มีติมอร์เลสเต้และเวียดนามนะคะซึ่งผู้สมัครเนี่ยก็จะต้องอยู่ใน11ประเทศนี้นะแล้วก็ทำงานอยู่ในกลุ่มงานที่เป็นหัวข้อต่างๆตามที่ได้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว2ปีในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตัวเองเลือกนะคะแล้วก็อายุเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง 25-35 ปีนะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะทำงานแบบ cross cultural ได้ก็คือทำงานกับร่วมกับคนต่างชาติได้เนาะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนอเมริกันอย่างเดียวก็คือใน11ประเทศด้วยกันที่ไปนี่แหละมันก็คือ cross cultural อย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะต้องมีความสามารถมีทักษะในการเขียนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนะคะอันสุดท้ายก็จะต้องมีการดิสคัสในการเขียนเรียงความในการประกอบการรับสมัครเนาะก็สามารถที่จะแบบบ่งบอกแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในตัวของตัวเองได้ผ่านเอสเซย์ของตัวเองที่เราจะต้องทำการกรอกในการสมัครซึ่งการอบรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะเขาเรียกว่าไซเคิลนะก็จะมีไซเคิล1กับ2ในส่วนของไซเคิลที่1ในปี2022นี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะแล้วก็ในช่วงของไซเคิลที่2นั้นก็จะเป็นกันยายนถึงตุลาคมในการสมัครเนาะเราก็จะต้องสมัครผ่านแพลตฟอร์มก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า AIS Form นะคะก็เป็นฟอร์มของ American Council for International Education นะก็จะต้องทำผ่านออนไลน์ทั้งหมดเนาะแล้วก็มีการสับมิตเอกสารต่างๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งที่เขียนมานี้ก็จะมีในเรื่องของที่เราจะต้องอัปโหลด CV นะแล้วก็มีการเซ็นเอกสารของterm and condition agreement นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการเซ็นเอกสารเรื่องของ American Council Privacy Policy Statement เนาะแล้วก็จะต้องมี reference 2คนเป็นคนที่ยื่นหนังสือแนะนำให้ตัวเราเนาะในการที่จะแบบประกอบการสมัครครั้งนี้นะคะในส่วนของตาลก็คือตาลใช้อาจารย์2
คือขอให้อาจารย์สองคนเป็น reference ให้นะคะก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเนาะอาจารย์ท่านที่สองก็คือเป็นอาจารย์ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันสมัยที่ทำงานอยู่ในห้องแลบที่นนทบุรีนะคะก็ทั้งสองท่านก็ช่วยให้คำคือช่วยเขียนจดหมายแนะนำให้แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะผ่านมาตรงนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะในส่วนของการสมัครเนี่ย AIS form เนี่ยค่อนข้างที่จะระบุวิธีการเอาไว้อย่างละเอียดเนาะเราก็แค่ follow ตามวิธีการนั้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการกรอกในส่วนของอยากได้หัวข้อไหนสนใจหัวข้อไหนอะไรทำนองนี้แล้วก็ดูว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครในรับทุนนี้ไหมสมัครรับการคัดเลือกของทุนนี้ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของการแนบ reference letter เนาะซึ่งจะทำออนไลน์ก็คือคนที่อาจารย์หรือคนที่เราติดต่อให้เขาเป็น reference ให้เราเนี่ยเขาจะต้อง submit ผ่านออนไลน์ฟอร์มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเราได้แต่ส่งลิงก์ไปให้แล้วเขาก็ต้องเหมือนส่งอีเมลหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะเราก็จะไม่รู้ในรายละเอียดว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่เราก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆว่าเราสนใจทุนนี้มันเป็นทุนเกี่ยวกับอะไรยังไงเนาะแล้วก็ขอให้อาจารย์ช่วยเป็น reference ให้ได้ไหมอะไรทำนองนี้เนาะแล้วก็เลือกสามารถที่จะเลือกไซเคิลที่สนใจได้เนาะมี2ไซเคิลตามที่บอกไปแล้วเมื่อกี้หลักๆที่ดูก็จะเป็นไซเคิลหน้าร้อนกับไซเคิลหน้าหนาวอะไรทำนองนี้แล้วเราก็follow ตามแบบฟอร์มไปเรื่อยๆเท่านั้นเองตันก็เดี๋ยวตันจะใส่ลิงก์ที่เป็นรายละเอียดโครงการนะแล้วก็เป็นลิงก์ของแบบฟอร์มการสมัครไว้ให้ด้วยนะคะก็ในรายละเอียดก็ไปตามอ่านได้สิ่งที่ทุนต้องการจากเราหลักๆในการสมัครเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของชีวประวัติเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยแหละประวัติการเรียนประวัติการทำงานเนาะก็มี referenceสองท่านเนาะตามที่แจ้งไปแล้วมีประวัติการศึกษาประวัติการเข้ารับการอบรมต่างๆหรือการเป็นวิทยากรการเป็นผู้อบรมการเป็นผู้จัดการอบรมต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการถามถึงทักษะความรู้ทักษะด้านภาษาเนาะมีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศไหมหรืออะไรทำนองนี้เนาะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ประเทศต้นทางเกี่ยวกับที่อยู่ของเราที่ประเทศต้นทางอะไรทำนองนี้ค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอัปโหลดพาสปอร์ตโฟโต้เนาะรูปถ่ายเนาะแล้วก็มีเอกสารต่างๆเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่เขาถามเนาะเดี๋ยวลองดูว่าเอกสารเพิ่มเติมที่ว่านี้มีอะไรบ้างsupplement material ก็คือจะเป็นในเรื่องของแบบฟอร์ม agreement ต่างๆนะคะที่เป็นของ student council เองเนาะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการให้ยอมให้เผยแพร่ข้อมูลอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของ CV ส่วนของการทดสอบภาษาเนาะที่เราจะต้องเอารูปเอาไฟล์มาแนบเพิ่มก็จะมีเท่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของการสมัครเลยก็คือเราจะต้องเขียนเรียงความทั้งหมด3อันด้วยกันในส่วนของข้อมูลที่เราต้องกรอกเพิ่มเติมอีกนะก็จะเป็นในเรื่องของเขาจะให้เราแนะนำตัวเองในฐานะบุคคลที่3ก็คือเขียนเหมือนคนอื่นพูดถึงเราอะไรประมาณเนี้ยสมมติว่าแบบอย่างเช่นคุณตาลเป็นนักวิชาการสาธารณสุขทำงานอยู่ที่นั่นที่นี่แบ็คกราวด์การเรียนเป็นยังไงประวัติการทำงานเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของถ้าสมมติต้องไปอยู่กับโฮสต์เรามีความกังวลใจเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงถ้าการที่เราจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยการที่จะต้องไปแบบอาศัยร่วมกับ
คนอื่นที่เราไม่รู้จักแล้วก็อาจจะต้องไปกินอาหารที่เราไม่รู้จักหรืออะไรแบบนี้ก็กรอกไปอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนะแต่ก็เหมือนดูเขาเรียกมุมมองของเราว่าเป็นยังไงโดยความคิดส่วนตัวนะรู้สึกว่าเขาอยากรู้ว่าเราคิดยังไงกับการที่จะต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรประมาณนี้เนาะส่วนอีกอันที่เป็นไฮไลท์ก็จะมี3คําถามเนาะที่เกี่ยวข้องอันที่1ก็คือจะเป็นถามว่าถ้าสมมุติได้ทุนมาเนี่ยทุนนี้จะให้อะไรกับคุณอะไรเงี้ยจะแบบพัฒนาคุณในด้านยังไงในด้านการงานของคุณในอนาคตระยะยาวเนี่ยยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้อันที่2ก็คือตอนนี้ที่คุณทำงานอยู่เนี่ยคุณรู้สึกว่าอะไรมันเป็นสิ่งท้าทายที่สุดในสิ่งที่คุณกำลังทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วอะไรที่ทุนเนี้ยจะมีผลต่อที่ที่คุณอยู่อะไรประมาณเนี้ยคืออะไรทักษะอะไรที่คุณอยากจะได้จากทุนนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงในจุดท้าทายตรงเนี้ยประมาณนั้นอันสุดท้ายก็คือถ้าหากคุณจะต้องทำโปรเจกต์สักอันหนึ่งที่บ้านของคุณเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรให้มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณเลือกเกี่ยวข้องกับความท้าทายที่คุณรู้แล้วล่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องท้าทายอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็จะต้องเขียนเรียงความกรอกไปทั้งหมด3คำถามหลังจากนั้นก็สับมิดข้อมูลแล้วเราก็รอเรียกสัมภาษณ์ซึ่งส่วนตัวถามว่าการที่จะแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกทุนเนี้ยมันจําเป็นไหมที่แบบว่าภาษาอังกฤษจะต้องแบบเก่งมากอะไรเงี้ยจะต้องแบบfluent เป็น native speaker อะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นเนาะคือในส่วนของขั้นตอนการสมัครที่ให้กรอกทักษะทางด้านภาษาใช่ไหมเขาก็จะมียกตัวอย่างมาให้เอกสารแนบที่เราจะต้องแนบเพิ่มเนี่ยก็ยกตัวอย่าง IELTS TOEFLหรือ CERF หรอหรืออะไรประมาณเนี้ยทำนองนั้นซึ่งตันไม่มีเลยน้องไม่เคยสอบเลยอะไรพวกนั้นที่เขาว่าคะแนนที่ตันใช้ยื่นก็คือตันใช้ยื่นโทอีกตันใช้คะแนนโทอีกในการประกอบการสมัครนะก็แนบใบคะแนนโทอีกไปเนาะซึ่งที่ไปสอบมาก่อนหน้านี้ก็ได้720คะแนนแล้วก็แนบใบของ CERF น่าจะใช่นะเป็นการเทียบเคียงเป็นการสอบจากเว็บไซต์ออนไลน์นะเดี๋ยวตาจะแนบลิงก์ไว้ให้ว่ามันเป็นเว็บไหนเนาะก็คือจะเป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีในการทำเป็นแค่ฟังกับอ่านเนาะแล้วก็วัดออกมาเป็นว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนอะไรเงี้ยก็ใช้2อันเนี้ยแนบแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้าไปถึงรอบสัมภาษณ์ได้